มวยอยู่ในเหตุการณ์ปกติครับคนดูในสนามคนเชียร์ในสนามนี่มันเงียบไปแล้วนะคุณปองนะจะไม่มีเสียงเชียร์แล้วคือขยอมนะครับคงจะไล่ยากคนจะโดนยากแต่ว่านี่ฮะมันก็เป็นไปได้หมดครับครับลีโอครับนี่ครับคนนี้ลีโอครับเป็นเทรนเนอร์เคยเป็นนักมวยเก่านะครับลีโอภูเก็ตไฟท์คลับแล้วก็พอมาทำมวยโอ้โหทำนักมวยชาวต่างชาติได้เก่งมากๆโดยเฉพาะชาวบราซิลเพื่อนร่วมชาติของเขาครับแกบอกว่าโอ้โชคดีมากครับที่แกมาอยู่เมืองไทยครับครับถ้าเกิดแกอยู่ที่บราซิลนี่ตอนนี้อันดับ2ของโลกนะครับครับเรื่องของยอดผู้ติดเชื้อและก็ผู้เสียชีวิตแกโชคดีมากครับที่อยู่เมืองไทยของเราครับระบบสาธารณสุขของเมืองไทยนี่ยอดเยี่ยมมากๆของบราซิลเค้าอยู่ระดับ2ใช่มั้ยประเทศไทยเราอยู่ที่ระดับที่100นะครับอืม100ลำดับเยอะๆนี่ดีนะคุณปองใช่ๆๆลำดับต้นๆไม่ดีครับนี่ครับได้มาเพิ่งพระบรมีร่มโพธิสมภารนะครับของในหลวงรัชกาลที่10ครับทำให้ปลอดโรคปลอดเชื้อครับชั่วโมงนี้ใครๆก็อยากมาอยู่ประเทศไทยใครๆก็อยากเข้ามาเที่ยวประเทศไทยแต่ว่าของเรายังไม่เปิดเข้ามานะใช่ครับมาตรการตรงนี้ต้องเข้มข้นครับครับเข้มข้นแล้วก็เคร่งครัดเลยครับในเรื่องของผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในเมืองไทยครับโดยเฉพาะเส้นทางธรรมชาติตอนนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังครับเพราะว่า48วันที่เรายังไม่โดนเจาะไข่แดงครับเราปลอดเชื้อในประเทศมาตลอดถ้าเกิดมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาหรือเราไม่ระมัดระวังในเรื่องของชาวต่างชาติที่จะเดินผ่านเส้นทางธรรมชาตินะครับถ้าเกิดใครมีเอาเชื้อมาฝากหน่อยนี่เรียบร้อยครับครับนะฮะเราต้องมาสู้กันใหม่แล้วมาเริ่มต้นกันใหม่ครับเพราะว่าคนๆนึงเนี่ยไปติดได้เป็นร้อยฮะครับมันไม่ได้เป็นหลักการแบบ1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8ไม่ใช่นะครับมัน1เป็นร้อย1เป็นพันได้เลยใช่ครับใช่ครับมันอันตรายครับตรงนี้ครับเพราะว่าโควิด-19 นี่ก็ถือว่าเป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงมากทั่วโลกเรากำลังวิกฤตกันอยู่โอ้เหมือนคนทั้งโลกกำลังสู้กับสงครามที่มองไม่เห็นครับก็ในขณะที่ยก1คู่เอกของเราดูใจอย่างเชิงเราก็เลยนอกลู่นอกทางหน่อยครับผมขออนุญาตนิดนึงฮะในฐานะที่ผู้บรรยายเองก็สู้กับโลกนี้มาแล้วนะครับประจนภัยมาแล้วครับก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มานั่งบรรยายมวยให้แฟนหมัดมวยได้รับฟังกันนะครับคุณปองเขาโชคดีครับทั้งผมยังโชคไม่ดีอยู่เพราะว่าคุณปองเขามีภูมิแล้วผมยังไม่มีภูมิครับผมอยากติดใช่ไหมฮะจะได้มีภูมิครับผมขอให้ทุกคนปลอดภัยนะฮะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็ไม่ประมาทพยายามป้องกันเอาครับครับให้พี่น้องชมมวยอเมริกันซูเปอร์ไฟท์ช้างมวยไทยเกียรติเพชรของเราแบบมีความสุขนะครับชมแบบโควิด19นะพี่น้องใช่ครับเอาค่าตัวเงินแสนครับคู่นี้นำมาให้ได้ชมกันครับมาดูครับว่าจัดของหนักๆให้ได้ชมนี่จะเข้มข้นเร้าใจขนาดไหนวันนี้มีทุกรสชาติเลยครับนักมวยสูง180กรรมการก็สูง180เหมือนกันครับธินกรณพัทลุงยังไม่กล้าเร่งเกมยังไม่ผลีผลามครับรู้ทางหนีทีไรกันดีคุณป๋องสองครั้งแล้วครับหลังสุดนี่เสมอกันเลยฮะเสมอกันแบบดุเดือดด้วยฮะพักก่อนครับครับก็แจ้งว่าสัปดาห์หน้าเหนือธรณีสามชัยวิเศษสุขครับนี่ระดับแชมป์เลยครับเจอกับสองคมบางกอกอาลัยยนต์นี่ก็ระดับแชมป์เหมือนกันครับแชมป์135นะครับต้นยำกุ้งประกอบพรสุรินเป็นคู่ที่2กับไม้สังคำสอยิ่งเจริญการช่างคู่ที่2ภูมิใจไทยสสประกอบพบกับยอดบัวงามในวัน98และเปิดหัวด้วยสิงห์ดำยุทธสุราษฎร์หรือเกียรติภูเฟื่องจะพบกับเหลี่ยมพยัคฆ์ช5พยัคฆ์โอ้โหพลาดไม่ได้ครับสุดๆเลยครับช่วงนี้มวยทีวีถ่ายทอดสดเพราะว่าไม่มีมวยปิดวิกนะครับไม่มีมวยปิดวิกหมายถึงว่ามวยเก็บค่าดูค่าชมไม่ว่าจะเป็นสนามมวยเวทีราชดำเนินแล้วก็สนามมวยเวทีลุมพินีครับเพราะฉะนั้นนี่ตัวมวยเหลือเพียบเลยครับครับทั้งมวยดาวรุ่งมวยดาวดังครับมวยค่าตัวเงินแสนครับช่วงนี้ถือว่าเป็นกำไรของคนดูแหละครับโดยเฉพาะอมรินทร์ซูเปอร์ไฟท์ของเรานี่จัดหนักจัดเต็มนะฮะทุกสัปดาห์เลยคุณป๋องครับผมจัดหนักจัดเต็มต้องขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนครับไม่ว่าจะเป็นน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างยาบำรุงร่างกายเก็กคูฟอร์เต้อาหารเสริมชีวะโมเลกุลปรับค่าการทำงานของไตให้มีประสิทธิภาพบำรุงเลือดเลือกฟอร์เต้ครับ0869569418คิดถึงเสื้อยืดต้องสมานกาเมนครับโดยเสียสมานบุญยอครับรับผลิตเสื้อยืดคอวีคอกลมทุกชนิดโทรศัพท์0937891419รวมไปถึงเป็นบัตรเป็นไข้ใช้ทิฟฟี่แผงสีเขียวโอ้ดูเกมเปิดของโลโก้ครับชาโดว์เลือกเล่นนะครับ
ขวาหลังนี่เตะแม่นครับโลโว่นี่แกเอาชายโครงรับเลยนะเป็นการลองของนะคือรู้แล้วว่าจังหวะทั้งคู่แต่ว่าลองของโลโว่ดูฮะมีความมั่นใจในเกมสูงเหมือนกันนี่ระดับชาโดว์นี่ปะทะกับกุหลาบดำเขาจะเปรียบมาแล้วนะโอ้ยหมัดหนักเขาปะทะมาแล้วครับไม่ว่าจะเป็นกุหลาบดำเฟอร์รารี่ต่อชนะน็อกดาที่สวรรค์สร้างมันจามาครับเจอมาหมดแล้วครับหมดแล้วจากจังหวัดตากครับนักชกสองแผ่นดินครับวันหลังนี้มาอยู่กับเสียไพโรจน์ครับไพโรจน์หนองยาวครับสระบุรีก้าวไฟในเมืองหลวงครับเป็นมวยเงินแสนไปเลยครับครับนี่เส้นทางการเดินของชาโดว์น่าทึ่งมากครับครับชนะเจ้าโตโต้ไฟนั้นแล้วขึ้นเลยนะครับน็อกโตโต้ได้ขึ้นเลยครับขึ้นทำเนียบเลยมาปะทะกับกุหลาบดำได้เฟอร์รารี่ได้ครับชุดนี้เลยฮะแล้วตอนนี้ก็อยู่เพดานเลยครับเป็นยอดมวยแถวหน้าของศึกเกียรติเพชรในเวทอย่างนี้เลยครับก็ด้วยสไตล์การชกด้วยนะครับแฟนมวยรอดูครับไม่ใช่ว่าจะถอยอย่างเดียวนะครับชาโดว์นี่เป็นนักมวยที่เดินได้ถอยเป็นครับเรียกว่าครบเครื่องฮะอาวุธหลากหลายสวยงามครับแต่ว่าตอนนี้โลโบพยายามลองของครับพยายามใช้ร่างกายบดเบียดเข้าไปต้องชื่นชมทีมเทรนเนอร์เขานะพี่ใหญ่เมืองสุพรรณใช่ไหมเก่งครับทำมวยเก่งนะเทรนเนอร์คนนี้ครับโอ้โหเสียหลักครับโลโบเก่งนิ่งนะแล้วดูฮะบีบเกมขู่ไว้ตลอดสองยกผ่านไปครับน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วครับเช็ดถูกวาดตามเชือกตามพื้นครับยกต่อไปเป็นยกที่3ครับซึ่งก่อนที่จะขึ้นมาชกกันได้ก็ต้องอยู่ในการควบคุมนะครับนักมวยต้องกักตัวเอง14วันนะครับครับก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วครับนักมวยครับอยู่ในค่ายรวมไปถึงเทรนเนอร์พี่เลี้ยงหัวหน้าคณะด้วยครับผมว่ามากกว่า14วันนะถ้าตามกำหนดการคู่มือเขา14วันแต่ว่านักมวยน่ะมากกว่า14วันใช่ครับอยู่ค่ายนะฮะต้องมาเก็บตัวฟิตซ้อมครับแต่ว่ายกที่3นี่เดินเข้าหาเลยนะครับโลโบนี่เดินเร็วกว่าเดิมอีกครับเร็วๆแล้วครับและอาวุธไวขึ้นครับคู่นี้ยังไม่มีวงในให้เห็นเลยครับโลโบต่อยขวากับแท้เข้าไปหน้าเลยครับชาดูต้องถอยครับปกติทรงถอยอยู่แล้วถอยแล้วเตะครับถอยแล้วเตะครับจังหวะเตะแม่นซะด้วยครับต่อยฮุกตัดลำตัวโลโบวันนี้โชว์ละเอียดครับชาโดครับแต่ว่าโลโบดุดันครับเอ้าเจอฮุกซ้ายของชาโดครับแหมแกก็ชกฉลาดด้วยครับจังหวะการออกอาวุธของโลโบเล่นงานลำตัวแล้วก็เตะเจาะยางไปเรื่อยถูกคู่ครับถูกใจพี่น้องที่ชมหน้าจอ34ครับโอ้ต่อยหมัดและเจาะยางครับเป็นสูตรสําเร็จเลยฮะต่อยหมัด1 2แล้วเจาะครับโลโบกระแทกเข้าไปเจาะครับด้านซ้ายเจาะซ้ายครับขาซ้ายนี่สลับมาขาขวาบ้างคือก็มีมวยไม่กี่คู่นะครับที่3ไฟต์ไม่ต้องฉีกคู่ครับคือเจอกัน3ไฟต์ติดต่อกันครับเพราะฉะนั้นมีปัญหาคาใจทุกครั้งนะครับแบบว่าคาใจทีมงานทั้ง2ฝ่ายทุกครั้งดูท่านผู้ชมนักมวยบางไม่ทันนี่ก็เอาชายโครงรับเลยครับทั้งคู่ปั๊บต่อไปตอนนี้บางครับชายดูยกบางไว้นี่บางแล้วก็โต้คืนคือต้องโต้แล้วรับอย่างเดียวบางอย่างเดียวไม่ได้คะแนนครับครบบังไว้ไม่เสียดอกครับซ้ายครับพยายามออกซ้ายหน้าครับชาโดครับหมัดขวาโลโบไม่โดนถีบซ้ายนำโอ้โหใจใหญ่ก็ตับครับนักมวยรายนี้โลโบจากบราซิลครับถอยหลังหกล้มครับนี่โดนใจพี่น้องแฟนที่ชมหน้าจอทีวี34ครับอมรินทร์คือเขาว่าร่างกายไปเลยนะครับโลโบครับเอาเตะขวาแม่ชาโดก็เตะคืนครับฮุกซ้ายไม่ถึงครับเอาละครับเรานักมวยไทยนี่เราหานักมวยที่ประเภทสูงๆรับมือนักมวยต่างชาติอย่างนี้ยากหน่อยนะคุณป๋องค่ะแต่นี่ชาโดเขาสูง180ครับโอ้ซ้ายครับสูงยาวแล้วก็แข็งแรงครับถีบซ้ายเกี่ยวแล้วคืนซ้ายเจอซ้ายโต้มาครับดูการชกของชาโดวันนี้มีแผนแล้วครับนี่ชกตามแผนเลยนะครับจะเร่งตอนไหน1 2ต้องคอยประคองไว้อะล่ะครับแข้งขวามาชาโดนี่คอยเตะจังหวะ2กระแทกปั๊บโลโบเตะซ้ายติดบังตั้ง2โอ้เสียหลักครับเจอลูกเหลี่ยมจังหวะของโลโบเตะซ้ายดอกนี้ครับเตะแล้วพับเตะแล้วงอขาหน่อยหมดยกที่3ครับพักก่อนครับก็อย่างนั้น3ยัง2ยังไง3ก็อย่างนั้นครับเหมือนกันทุกยกเลยสำหรับโลโบอ่ะ
เสมอต้นเสมอปลายดีเหลือเกินมาดูว่ายก4นี่เกมเร่งของชาโดแล้วครับคุณป๋องยกที่4นะครับทุกอย่างต้องเปิดครับมีแผนอะไรต้องเผยให้เห็นแล้วครับเดี๋ยวก็แทงเข่าซ้ายเดินเข้าหาครับชาโดเนี่ยครับยกนี้เดินเลยนะครับโลโบรอบวกครับเตะซ้ายครับชาโดเตะซ้ายครับบวกหมัดขวาครับโลโบโอ้โหมียัดใส่แล้วโลโบแทงเข่าไว้ครับจับแล้วกระทุ้งเตะเพิ่มซ้ายไป3ดอกโลโบถอยชาโดเร่งนะครับเข่าสูงๆยาวๆจับเสียบเข้าไปชาโดเสียบสลับข้างเลยครับซ้ายและขวาเอาละครับชักจะตีได้แล้วครับแข้งซ้ายสูงครับขยับเข้าหาแทงเข่าข้างอุ้ยเข่านี้แม่แทงแหลมเอางัดศอกซ้ายไปตีครับตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายโอ้มีดีทุกช็อตเลยครับจังหวะใครจังหวะมันเลยเอาอุ้ยศอกของชาโดแต่ว่าลูกเตะครับจับครับชาโดจับขาจับขาต้องออกอาวุธด้วยครับขยับเอางัดศอกซ้ายครับแม่วันนี้มีลูกพลิกแทงครับชาโดเอาเตะซ้ายสูงเจอขวาโต้มาของโลโบครับเอาละครับงัดศอกซ้ายครับชาโดขยับเข้าไปตีเข่าซ้ายครับเสียบซ้ายทีนึงไทยมีลูกแก้ลูกกัดครับนักมวยต่างชาตินี่กลัวมากที่สุดคือลูกศอกนี่แหละครับชาโดเอาศอกมาใช้เลยจับไม่ดีจับแล้วมาโต้ช้าไปนิดนึงครับชาโดเสียบชาโดเสียบได้2เม็ดได้2เม็ดกรรมการแยกกรรมการธินกรณพัทลุงครับแยกออกมาครับเตะแม่เตะเขาแต่เราล้มเองครับเอาล่ะครับไม่เป็นไรครับล้มกี่ครั้งไม่เป็นไรครับลุกขึ้นมาสู้โอ้โหโดน3แข้งครับโอ้เนี่ยครับเขาวางแผนว่าอย่างนั้นครับแทงเข่าซ้ายครับชาโดตีซ้ายทีนึงเป็นแผนเขาเลยครับผมเร่งจริงๆครับยกนี้ยก4แทงขวามาแทงสวยนะครับจังหวะแทงขวาของโลโบครับเอาล่ะครับแต่ว่าชาโดนี่ยุ่ยหนักเหลือเกินพอเร่งมานี่ฮะโลโบไม่เป็นขบวนกันนะดูครับโดยเฉพาะลูกศอกนี่กระแทกเข้าไปครับกระแทกลูกศอกจากนั้นก็เลือดเลยครับแข้งซ้ายปาปากแล้วก็มีเข่าเข้าสลับนี่สลับแข้งซ้ายแข้งขวาเตะหลุดแล้วหลุดนี่โดนถวายเลยครับเอาล่ะครับงัดศอกแทงเข่าขวากรรมการธินกรครับแยกออกมาอีกครั้งยกนี้ทรงมวยรูปมวยของโลโบนี่หายไปเยอะเลยครับดูครับจังหวะกระแทกศอกชาโดคือมั่นใจในเกมนะทางด้านชาโดคือมีศอกคอยขู่ครับคือความหลากหลายของอาวุธนี่นักมวยไทยหลากหลายกว่าแน่ครับแกเล่นน้ำทะเลเยอะไปหน่อยหรือเปล่าครับโลโบโอ้อ่อนเปลี่ยให้เห็นเลยอาการออกเลยครับนี่คือความเด็ดขาดของนักมวยไทยเราครับโลโบจังหวะรับแข้งซ้ายเยอะครับแล้วลูกกดดันลูกศอกของชาโดนี่เอาแล้วครับขออ่อนแล้วทุกอย่างยังเป็นไปได้นะครับเจ้าเสือใหญ่นี่ทำให้เห็นแล้วนะครับเอางัดศอกครับเตะซ้ายเตะซ้ายโอ้โหโดนเตะซ้ายเอียงครับจังหวะจะต่อยหมัดขวาครับเอางัดศอกซ้ายมาอีกทีโอ้โหวันนี้หลากหลายมากแล้วก็อาวุธที่ออกนี่ไม่ได้ออกที่เทื่อครับชาโดมีลูกพลิกแผนให้เห็นครับเอาเตะซ้ายละขาโอ้โหภาษามวยบอกเหนือชั้นเลยครับยกนี้ครับนี่ฮะเหนือชั้นเลยครับดูฮะตัวงอแล้วก็คออ่อนครับทำให้ชาโดนี่มั่นใจในเกมเดินคู่เลยเดินคู่ทีนี่ฮะอาวุธออกมานี่ไม่ระคายเคืองแล้วครับชาโดในขณะที่โลโบนี่อ่อนเปลี่ยไปเลยครับหมัดขวาครับเตะขวาครับแทงเข่าขวาครับจึ๊กเข้าไปทีขวาครับชาโดโอ้โหนี่ยิ่งถอยยิ่งขู่ยิ่งอ่อนมายิ่งขู่ครับแทงเข่าซ้ายเอาให้มันหายสงสัยไปเลยครับโอ้2เม็ดเข่านี่เนื้อเลยเอ้า2เม็ดตัวต้องการปิดเกมเหมือนกันครับชาโดในยกนี้ฮะหมดยกที่4ฮะพักก่อนครับทีนี้เป็นยกที่โลโบนี่รับไว้แต่เพียงผู้เดียวเป็นส่วนมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงเตะเพลงเข่าและโดยเฉพาะเพลงศอกนี่โอ้ดูครับแกมปูดขึ้นเหมือนกันฮะหน้าก็มีเลือดไหลซิบๆเล็กๆน้อยๆฮะด้วยเพลงศอกของทางด้านชาโดยกที่5ยกสุดท้ายครับ3นาทีโอ้เปิดมาซ้ายของชาโดครับแล้วก็เข้าไปเสียบในได้1ทีเกมของชาโดโหดต่อเนื่องครับนักมวยก็มีการซ้อมมาครับท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวครับทีมซ้ายครับไม่เข้าแล้วนะครับแม่แกเร่งยกเดียวครับ
โลโบมาเดินต่อครับยก4นี้ถือว่าเป็นยกที่ทำได้ดีมากๆครับชาโดครับออกซ้ายหน้าเอาละครับเตะขางัดศอกครับศอกขวาครับตัวอย่างมีให้เห็นแล้วนะครับรองคู่เอกของรายการวันนี้ครบรสชาติเลยนะครับเพชรน้ำชัยสจารุวรรณเอาชนะน็อกมุทิกรในยก4ครับด้วยเพลงศอกเพชรน้ำโชคก็แพ้ฟ้าวิเศษลักพระรักชาติไปเจ้าเสือใหญ่ที่พลิกยกเลยครับเป็นฝ่ายพลิกเอาชนะเพชรอัศวินมรัตนบัณฑิตครับชาโดกับโลโบครับต้องรอดูผลครับนี่คือยกสุดท้ายรับไรแล้วล่ะครับพี่น้องบางท่านก็ตัดสินไปก่อนกรรมการแล้วล่ะครับนี่ฮะแต่ว่ามันเป็นไปได้หมดครับขนาดเจ้าเสือใหญ่นี่ถ้าเป็นตะเกียงก็ดับไปแล้วครับแต่มันก็ลุกโชนขึ้นมาได้ทุกฝั่งเหลือเชื่อนะครับ10วินาทีสุดท้ายครับมันไม่มีอะไรแน่นอนครับความแน่นอนมันอยู่ที่ชาโดว์แล้วตอนนี้ครับว่าจะเอาแน่นอนขนาดไหนโลโบแกไม่ยอมนี่ครับโดนก็ยังอยู่ได้ครับโดนเยอะครับยก4ทั้งแข้งและเข่าวันนี้ชกตามแผนนะครับชาโดว์ไม่ได้ชกเอามันครับชกต้องการชัยชนะครับติดตามครั้งหน้าชกใครดีครับชาโดว์คนนี้ครั้งหน้าชกใครดีครับผู้ชกมีเยอะครับในสังกัดในกลุ่มของเกียรติเพชรครับวันนี้ชก142ปอนด์นะครับคงจะเป็นแบบน้ำหนักสบายๆหน่อยนะครับชกกลางคืนนะชกช่วงบ่ายชั่งน้ำหนักตอนเช้าครับมวยไทยของเราครับเสียงระฆังเสียงปีกลองรัวนะให้สัญญาณนักมวยรู้ดีว่าเข้าสู่ช่วงปลายยกสุดท้ายแล้วนี่คือครั้งที่3ในการพบกันนะครับโลโบภูเก็ตไฟท์คลับจากบราซิลครับครั้งแรก9กุมภาพันธ์2563ครับที่ท่าศาลานครศรีธรรมราชในศึกศรีธรรมราชาครับเกียรติเพชรซูเปอร์ไฟท์โลโบเป็นฝ่ายเอาชนะชาโดมาแบบแม่คาใจเป็นอย่างยิ่งครับครั้งที่2ที่ลุมพินีครับเสมอกันมาครับโลโบชนะ2โลโบนี่ชนะ1เสียงนะครับแล้วก็เสมอ2เสียงเสมอกันมาครับนี่คือครั้งที่3ครับหมดยกแล้วครับโอ้พอดีเสียงระฆังนักมวยแต่นวงพอดีกรรมการบอกเข้ามุมก่อนคือไม่พยายามให้สัมผัสกันให้น้อยที่สุดฮะเว้นแต่ว่าเกมบนเวทีที่ต่อสู้กันนั้นอีกเรื่องนึงครับครับกราบกันได้ครับแต่ไม่ได้ไปกอดกันครับกรรมการรวบรวมคะแนนครับธินกรณพัทลุงครับชูมือให้ชาโดทอเทพสุทินหรือว่าสวนอาหารปีกไม้ครับลูกศิษย์ของเสียไพโรจน์หนองยาวแล้วก็อาจารย์ใหญ่เมืองสุพรรณนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนโลโบภูเก็ตไฟท์คลับล้างตาได้สำเร็จครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้ครับพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงสุดท้าย